ปี58ก็คือปีหน้านี้แต่ไม่ได้รับจัดสรรจึงจะนำไปซ่อมสร้างนะคะโดยนับเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับไป 13,000 ล้านบาทโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้รับไป 8,000 ล้านบาทที่จะนำไปซ่อมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนะคะ 6,800 แห่งสร้างอาคารเรียนใหม่ชั้นประถมแล้วก็มัธยมนะคะ 1,084 หลังห้องสุขาโรงเรียน100หลังปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็สาธารณูปโภคสถานศึกษาอาชีวะ421แห่งวงเงิน 2,500 ล้านบาทปรับปรุงอาคารแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,827 ล้านบาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบ้านพักระบบชลประทานขุดลอกนะคะด้วยแรงงานคนเนี่ย 2,400 ล้านบาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงกลาโหมโอ้โห736ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงกลาโหมเนี่ยแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์พยาบาลแล้วก็จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ 2,700 ล้านบาทด้วยกันมีบำรุงรักษาแล้วก็บูรณะทางสายหลัก 3,898 ล้านบาทนะคะซึ่งงานซ่อมงานสร้างเนี่ยเขาบอกจะเป็นงานเล็กๆหมดเลยจะเกิดการจ้างงานเร็วเรียกว่ากดปุ่มแล้วทำได้พร้อมกันทั่วประเทศธุรกิจก่อสร้างก็จะตื่นขึ้นทั่วประเทศค่ะเศรษฐกิจก็จะเคลื่อนได้จริงๆเออคือมันเคลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมธุรกิจอุปโภคบริโภคก็จะขยับขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากชนบทไปสู่เมืองใหญ่ค่าน้ำมันที่ขึ้นนี่ต้นทุนเพิ่มขึ้นของราคาแพงขึ้นงดคนไม่ได้รวยแล้วเขาจะใช้เงินไหมคะนั่นนะสิคะนอกจากนี้อันนี้อีกหนึ่งมาตรการที่4นะคะมาตรการที่4ก็ทบทวนเงินที่กันเอาไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี48ถึง56วงเงิน 24,000 ล้านบาทเพื่อให้เร่งลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคมนี้โดยให้แต่ละกระทรวงไปค้นหามาค่ะว่าจะทำอะไรหากไม่รู้ให้คืนกลับมาตรงกลางแล้วหม่อมอุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวจะคิดเองว่าจะทำอะไรจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจใน3เดือนถัดไปนะคะแล้วก็มาตรการที่5เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคือมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนาวงเงิน 40,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะอันนี้เอาคร่าวๆไว้ก่อนว่าเป็นมาตรการที่พยายามระมัดระวังให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดอันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาระมัดระวังแล้วนะว่าจะให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะการแจกเงินนี่เหรอคะใช่หากเทียบคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้ขั้นต่ำวันละ300บาทตกเดือนนึงก็เดือนละ 9,000 ตกปีนึงก็ปีละ 108,000 บาทแต่เขาบอกว่าชาวนาเนี่ยมีอยู่ 3 ล้าน 4 แสนครัวเรือนทั่วประเทศเป็นชาวนาที่มีที่ดินไม่เกิน15ไร่เนี่ยจำนวน 1 ล้าน 8 แสนครอบครัวด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่านโยบายนี้นะคะจะสามารถช่วยเหลือได้จริงและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงอย่างที่หม่อมอุ๋ยเนี่ยคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะคะกับ5มาตรการที่ออกมาค่ะการสอนคนเนาะสอนคนให้เก่งแล้วก็ช่ำชองในอาชีพของตนเองอ่ะไม่จำเป็นที่ต้องมาใช้วิธีการในการทางลัดนะคะก็จะต้องมีการให้ข้อมูลศึกษาหาความรู้สอนวิธีในการใช้ชีวิตด้วยใช้ชีวิตอย่างไรให้มีเม็ดเงินเข้ามาสู่ครอบครัวไม่ใช่จู่ๆมาใช้วิธีทางลัดในการหยิบยื่นเงินแบบนี้ให้อันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่นักนะคะในความคิดเห็นของเรานี่แหละนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของรายงานพิเศษกันบ้างนะคะก็ได้มีการหยิบยกเกี่ยวกับการเมืองมายาเศรษฐกิจของจริงนะคะก็ได้มีการให้แง่คิดไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการต่อสู้กันทางการเมืองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หากว่าอำนาจที่ได้มานั้นได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมแต่ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วนะคะก็ต้องมักจะเจอเผชิญกับปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงที่ว่านี้นะคะจะสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นได้หรือไม่นะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษจับกระแสสื่อค่ะจับกระแสสื่อวันนี้หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องการเมืองมายาเศรษฐกิจของจริงกับรัฐบาลคล้อยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เห็นชอบปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี2557ว่ายังคงประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 1.5 พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงไปยัง1การส่งออกและ1การท่องเที่ยว
ซึ่งขยายตัวต่ำกว่าคาดและปรับลดมูลค่าการส่งออกอาจหดตัวจากที่คาดว่าร้อยละ3เหลือร้อยละ0การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เปิดตัวเลขการส่งออกของเดือนสิงหาคม2557มีมูลค่า 18,943 ล้านเหรียญสหรัฐติดลบร้อยละ 7.4 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2มีอัตราติดลบมากสุดในรอบ32เดือนนับจากเดือนธันวาคม2554เมื่อหันไปมองยังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าเดือนสิงหาคม2557มีทั้งสิ้น 2.08 ล้านคนหดตัวร้อยละ -11.9 เท่ากับไม่อาจคาดหวังกับรายได้อันได้มาจากการส่งออกและอันได้มาจากธุรกิจบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวการปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นฟังจากน้ำเสียงหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบงานเศรษฐกิจประสานกับน้ำเสียงของนายสมหมายภาษีบทเพลงกระตุ้นซึ่งดังกระหึ่มมีการเตรียมเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทเพื่ออัดเข้าไปในระบบเท่ากับเป็นเครื่องจักรนำร่องเป็นการนำร่องจากภาครัฐหากนำรวมกับจำนวนเงินงบประมาณที่ยังคงค้างท่อผนวกกับโครงการไทยเข้มแข็งอันเริ่มมาจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคาดว่าเม็ดเงินอาจจะทะยานเข้าหลัก 400,000 ล้านบาทเม็ดเงินเหล่านี้รัฐบาลยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวแน่ๆว่าจะไม่ยอมเดินตามแนวทางประชานิยมถ้าไปยึดกลุ่มหลักการเศรษฐกิจยั่งยืนความหมายก็คือจะไม่ทำเหมือนกับรัฐบาลก่อนๆในอดีตที่เคยทำมาไม่ว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่ว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจำเป็นต้องรอคอยและเฝ้าดูไม่ว่ารัฐบาลคสช.จะมีหลักการอันต่อต้านแนวนโยบายในลักษณะประชานิยมอย่างไรแต่สิ่งที่เจาะคอหอยอยู่เบื้องหน้าเด่นชัดยิ่งคือผลิตผลทางการเกษตรเสียงร้องจากเกษตรกรทำนาในเรื่องราคาข้าวเสียงร้องจากเกษตรกรสวนยางในเรื่องราคายางพาราเหล่านี้ล้วนมีข้อเท็จจริงรองรับข้อเท็จจริงที่มิอาจปฏิเสธก็คือชาวนาเคยผ่านราคาข้าวตันละ 15,000 บาทมาแล้วอย่างน้อยก่อน2ฤดูกาลผลิตในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพวกเขาจึงขอยืนยันราคาต่ำสุดอยู่ที่ตันละ 10,000 บาทข้อเท็จจริงที่มิอาจปฏิเสธก็คือชาวสวนยางพารากำลังประสบกับสภาวะที่ราคายางตกต่ำจากที่เคยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ90บาทในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ50บาทในรัฐบาลคสช.และทำท่าว่าจะหลุด50บาทมาอยู่ที่40บาทปลายๆข้อเท็จจริงเช่นนี้ทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะงงแต่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลน่าจะอ่านทะลุและต้องบริหารจัดการอย่างรีบด่วนนอกเหนือจากการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพลันที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลันที่มีการเดินหน้าเข้าสู่เดือนตุลาคมนั่นหมายถึงการเข้าถึงความเป็นจริงความเป็นจริงที่การเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของเกียรติให้กับวงตระกูลหากแต่คือการอาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ได้กินอิ่มนอนอุ่นทุกวันนี้บางคนอาจจะบอกว่ากินก็ไม่ค่อยอิ่มนอนก็ไม่ค่อยอุ่นร้อนเลยอากาศไม่ค่อยดีเลยร้อนการเมืองแค่มายาเศรษฐกิจนี่สิของจริงนะคะขอบคุณคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจาะเกาะลึกเลยนะอันนี้ไม่ติดเท่าไหร่เป็นลึกเลยนะสำหรับมาตรการที่จะมาแจกกันไร่ละ 1,000 นี่มันอะไรยังไงการจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะนาฬิกา5นาทีนะคะกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าเราจะมาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนะคะที่ทางครม.ได้มีการอนุมัติไปเมื่อวานนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมี5มาตรการด้วยกันนะคะโดยทางหม่อมปุ๋ยคิดว่าทั้ง5มาตรการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึง GDP ให้โตขึ้นได้ตามเป้าหมายที่คาดการเอาไว้แต่มาตรการสุดท้ายก็คือมาตรการที่5ค่ะว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐ
กิจฐานรากนะคะก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องชาวนาตรงนี้เนี่ยวงเงิน 40,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะเป็นมาตรการที่เขาบอกว่าไปเทียบกับคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้น่าช่วยกว่าเยอะเลยเพราะว่ามีครอบครัวนะคะที่ทำนาเนี่ยอยู่ถึง3ล้าน4แสนครัวเรือนทั่วประเทศและพี่น้องชาวนานะที่มีจำนวนไร่น้อยกว่า15ไร่เนี่ยมีอยู่ถึง1ล้าน8แสนครัวเรือนด้วยกันโดยกลุ่มที่มีที่ดิน15ไร่ขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่1ล้าน6แสนครัวเรือนซึ่งรายได้จากการขายข้าวในปีนี้ค่ะตกลงมาอยู่ที่ 8,000 บาทต่อเกวียนซึ่งต่ำกว่าปีก่อนๆ นะคะตรงนี้หม่อมอุ๋ยบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเคยคิดว่าแก้ปัญหาได้แล้วราคาข้าวนั้นจะไต่สู่ระดับที่สูงกว่านี้และโอกาสที่ข้าวนาปีนะคะที่ผลผลิตจะออกมาในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่เกวียนละ 8,000 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวนาจะลำบากนะคะเพราะว่าต้นทุนบวกกับกำไรแล้วเนี่ยอยู่ที่เกวียนละ 9,000 บาทเท่านั้นเองรัฐบาลก็เลยจะจ่ายเงินให้ชาวนาค่ะคุณผู้ชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอัตราไร่ละ 1,000 บาทด้วยกันไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยจะต้องไม่เกิน15ไร่นะคะทำให้ผู้ได้รับเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทถ้ามี8ไร่ก็ได้ 8,000 บาทนะคะแต่ถ้ามีมากกว่า15ไร่ก็จะได้เพียง 15,000 บาทซึ่งจะเป็นรายได้ของชาวนาในปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะคะส่วนปีต่อไปจะเป็นยังไงจะใช้มาตรการนี้ไหมนะคะทางหม่อมอุ๋ยบอกให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวหรือว่านบค.ปกติดิฉันได้ยินแต่กบข.ไอคณะกรรมการนโยบายข้าวที่ของทางนายกเคยเป็นก่อนหน้านี้กนย.เอ้ยไม่ใช่นั้นยางนะนั่นแหละแต่อันนี้คือเหมือนจะเป็นชื่อใหม่นะนบข.คณะกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารจัดการข้าวโดยเงินที่ให้ชาวนาเนี่ยจะใช้สภาพคล่องนะของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.จ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะตั้งงบชดเชยในปีหน้าซึ่งหมอมุ้ยบอกว่าธกส.เนี่ยก็เต็มใจชาวนาที่ปลูกข้าว10ไร่จะเก็บเกี่ยวได้นะคะ 6.5 ถึง7เกวียนถ้าขายได้เกวียนละ 8,000 บาทจะได้เงิน 50,000 กว่าบาทแต่ว่าเป็นแค่ราคาขายนะอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนจึงมีรายได้น้อยกว่าทำงานในโรงงานการมีเงินจากรัฐบาลไปช่วยนั้นจะทำให้ชาวนาอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะชาวนาที่เช่าที่นาเนี่ยที่เราคุยกันในช่วงก่อนต้นนะคะว่าเอ๊ะแล้วชาวนาที่เช่าที่นาเนี่ยยังไงหมอหมุยบอกว่าก็จะได้รับเงินเหมือนกันเพราะว่าได้ลงทะเบียนกับธกส.ไว้แล้วและที่รัฐบาลใช้เงินรอบนี้ 40,000 ล้านบาทก็ดีกว่าไปขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีละ250,000 ล้านบาทคือไอ้ลักษณะที่บอกว่าบรรยากาศที่จะนำสู่ความปรองดองหรือการปฏิรูปคือการไม่ไปพูดเปรียบเทียบอันนี้คือ MOU ที่ให้กับสื่อนะคะแดกดันหรือยกตัวอย่างเปรียบเทียบพาดพิงคนที่เคยบริหารงานชุดที่ผ่านมานู่นนี่นี่นั่นอันนี้คือห้ามสื่อนะคะแต่หม่อมอุ๋ยพูดว่าก็ห้ามสื่อไม่ใช่ประชานิยมแต่ดีกว่าจำนำข้าวใช่บอกเลยว่าเนี่ยไม่เราใช้แค่ 40,000 แต่ของจำนำข้าวเนี่ยขาดทุนต้อง 250,000 เห็นไหมและทำแค่ปีเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่เรียกว่าเป็นประชานิยมเพราะไม่ได้ต้องการลงคันอ่ะเพราะไม่ได้ต้องการคะแนนเสียงตอนนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีเสียงของหม่อมปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยให้ชาวนารายเล็กได้ประโยชน์วิธีก็คือว่าช่วยเขา 1,000 บาทต่อไร่นะฮะ 1,000 บาทต่อไร่เพราะว่ามันก็แปรผันอยู่แล้วนะฮะ1,000 บาทต่อไร่สำหรับชาวนาที่มีเนื้อที่ดินไม่เกิน15ไร่ไม่เกิน15ไร่ถ้ามี14ไร่ก็ได้ 14,000 ถ้ามี12ไร่ก็ได้ 12,000 มี8ไร่ก็ได้ 8,000 คือถือว่าแฟร์ได้คนละ 1,000 บาทต่อไร่ 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยเท่ากับถ้าคิดจากข้าว